โหแรงบิดอ่ะจะวัดยังไงเนี่ยแรงบิดอ่ะเครื่องตัดหญ้าได้ทำการเสียสละเทรนเนอร์การวัดจักรยานมาวัดเครื่องพวกนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเอาเทรนเนอร์มาวัดเครื่องตัดหญ้าครับผมโอ้ยมันจะเป็นไปได้ไงเนี่ยรายการแล็บขี้โม้สวัสดีครับพบกับรายการแล็บขี้โม้ครับผมครับรายการที่มีเนื้อหาสาระดีๆนะครับผมครับผมคุณซิโรจครับวันนี้เรามาทำอะไรกันนะครับอ๋อวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญนะครับที่น่าสนใจเลย3ตัวก็คือเครื่องตัดหญ้านั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบเครื่องตัดหญ้า3รุ่น3แบบ3สไตล์นะครับผมเครื่องตัดหญ้าที่เป็นแขกรับเชิญในการมาของเราในวันนี้นะครับอย่างที่1นะครับตัวแรกนะครับมารุยาม่านะครับผม BCF420STR นะครับนี่คือชื่อรุ่นนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าจากญี่ปุ่นนะครับ2จังหวะ 41.5cc นะครับครับผมส่วนตัวที่2นะครับคุณก้องมารุยาม่า BC203S นะครับตัวนี้จะขนาดย่อมลงมาหน่อยแล้วก็เป็นเครื่องตัดหญ้า2จังหวะคือเป็นแบบเครื่องตัดหญ้าตัวเล็กน่ารักน่ารักใช่ครับน่ารักมากตัวนี้ผมเห็นตัวจริง 19.8cc นะครับท่านผู้ชมครับผมครับอีกตัวครับตัวสุดท้ายของเราก็คือตัว Honda GX35 นะครับหรือ GX35 นะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าที่เป็นเครื่องยนต์ชนิด4จังหวะนะครับ4จังหวะแล้วก็ 35.8cc แล้วยี่ห้อมารุยาม่านี้ครับเป็นแบบแบรนด์มาจากญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมครับไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับพอดีได้ยินแต่ทาง Honda มานะครับผมHonda นี่ดังอยู่แล้วครับผมมารุยาม่านะครับเป็นเครื่องมือเกษตรมาจากญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวผมเท้าความนิดนึงครับท่านผู้ชมเป็นยี่ห้อเก่าแก่นะครับมีมาตั้งแต่ปี1895นะครับผมซึ่งก่อตั้งมาโอ้โหเป็นร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยร้อยกว่าปีแก่กว่าผมอีกนะครับโอ้โหครับผมผู้คิดค้นนะครับเป็นบริษัทที่คิดค้นเครื่องพ่นยา3สูบนะครับผมในปี1933นะครับโอ้โหตอนนี้มารุยาม่าเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกแต่ว่าบ้านเราอาจจะเพิ่งเข้ามายังไม่ค่อยรู้จักนะครับก็คือไม่ได้แบบโนเนมอะไรนะครับส่วน Honda นี่ก็รู้จักกันอยู่แล้วเนาะครับครับผมใช้อยู่เป็นประจำทุกวันเลยครับผมใช้อะไรครับเป็นทางมอเตอร์ไซค์ Honda เปลี่ยนใจไปกันเถอะ Honda มุ่งสู่จุดหมายเราไปเถอะ Honda ร้อนในฤทัยเหมือนดังสูงไปไปเถอะ Honda โอ้มอเตอร์ไซค์นะครับไม่ใช่เครื่องตัดหญ้านึกว่าขี่เครื่องตัดหญ้าไปไม่ได้นะครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับผมครับแล้วเมื่อกี้ได้ยินคุณศิโรจน์พูดว่าครับ4จังหวะกับ2จังหวะนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันครับครับว่าหลักการการทำงานของ4จังหวะกับ2จังหวะนี้มีความแตกต่างอะไรกันเป็นคำถามที่ดีครับรู้สึกว่าท่านผู้ชมก็น่าจะอยากทราบนะครับครับผมผมไปหาข้อมูลมาให้แล้วไอ้2จังหวะกับ4จังหวะนะครับตัวนี้นะครับ2จังหวะทั้งคู่ตัวนี้4จังหวะนะครับมันแตกต่างกันยังไงผมพูดถึงข้อดีข้อเสียก่อนดีกว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยคือไอ้ตัว2จังหวะเนี่ยโดยเนเจอร์หรือโดยธรรมชาติของมันเนี่ยครับแรงกว่า4จังหวะแน่นอนอยู่แล้วใน CC เท่ากันนะครับเปลืองน้ำมันกว่า4จังหวะตัวนี้จะประหยัดแล้วก็ปล่อยมลพิษมากกว่าโอ้นะครับผมฟังมานี่สายดาร์กเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับผมอันนี้อาจจะเป็นดาร์กไซด์นี้อาจจะเป็นไลท์ไซด์นะครับผมแล้วก็การทำงานที่เขาเรียกว่า2จังหวะเนี่ยมันก็คือมันจะทำงานแบบดูดอัดแล้วก็ระเบิดคายนะครับในตัวคือ2จังหวะส่วน4จังหวะเนี่ยมันจะทำงานแบบดูดแล้วก็อัดแล้วก็ระเบิดแล้วก็คายซึ่งมันมี4ขั้นตอนกว่าจะมันจบกระบวนการในการสร้างแรงขึ้นมานะครับไม่น่านะครับ2จังหวะถึงกินน้ำมันกว่าทาง4จังหวะใช่ครับเพราะว่าการทำงานของมันเร็วกว่าใช่ครับดูดคายดูดคายใช่ครับผมมันทำงานแบบชัตเตอร์แบบกระชับกระชับกระชับทำให้แรงม้าออกมาได้แรงมากกว่านะครับผมแล้วก็สุดท้ายสำหรับ2จังหวะกับ4จังหวะสำหรับเครื่องยนต์ทางการเกษตรนะครับไอ้เครื่องยนต์2จังหวะแม้จะแรงกว่าแต่ทุกท่านอย่าลืมนะครับต้องผสมน้ำมันด้วยนะครับผสมน้ำมันในการใช้งานนะครับส่วน4จังหวะจะมีกระป๋องน้ำมันแยกมาให้ครับผมใส่คนละที่กันนะครับระหว่างออโต้ลูปกับแก๊สโซลีนนะครับผมโอเคน้องก้องแล้ววันนี้เราจะมาทดสอบอะไรอ่ะคุณซิโรจน์แน่ใจแล้วก็จะให้ผมทำการทดสอบนะครับผมครับได้เลยครับดร.ก้องลองดูครับผมถ้าคุณซิโรจน์พูดมาอย่างนี้แล้วจัดไปเลยครับผมครับผมจัดไปเลยท่านผู้ชมการทดลองในวันนี้ครับที่ผมเตรียมมาครับ
เรื่องแรกเลยนะครับผมก็เป็นเรื่องของน้ำหนักของเครื่องตัดหญ้าทั้ง3ตัวนี้นะครับผมว่าน้ำหนักแต่ละตัวมีน้ำหนักเท่าไหร่กันบ้างนะครับเพราะเวลาเราทำงานในแต่ละวันครับถ้าเราแบกเครื่องตัดหญ้าที่มีน้ำหนักมากมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพของเราได้ด้วยใช่ไหมครับเมื่อยล้าเนาะเมื่อยล้าปวดไหล่ปวดหลังอันนี้จริงอันนี้จริงเวลาแบบอยู่กลางแดดร้อนๆอยู่แล้วเจออาการอะไรแบบนี้เข้าไปเราแบบยิ่งล้าเข้าไปกันใหญ่ครับอ๋อวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยครับท่านผู้ชมไปกันเลยครับสำหรับบททดสอบถัดไปนะครับผมที่มาจะทำการทดลองในวันนี้นะครับผมก็คือเรื่องของความร้อนเลยนะครับเพราะว่าประเทศไทยของเราก็เป็นเมืองร้อนอยู่นะครับผมคุณชิโรจน์ใช่ใช่คือถ้าเราทำงานกลางแดดเราก็ร้อนอยู่นะครับแค่นั้นก็จะเป็นหมูแดดเดียวเลยโอ้ตัวเครื่องนะครับครับผมอ๋อแต่ว่าคุณก้องก็จะวัดความร้อนของตัวเครื่องนะครับผมโดยการรันเครื่องเป็นเวลา2นาทีโดยเราจะรันเครื่องให้เต็มแม็กซ์เลยนะครับผมโดยบิดแบบหมดปลอกเลยครับหมดปลอกเลยนะหมดปลอกเลยครับได้แล้วก็เราจะใช้อินฟราเรดในการวัดความร้อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องไหนมีความร้อนที่สูงเวลาเราทำงานแล้วเครื่องพวกนี้มันอยู่บริเวณหลังของเราใช่ครับความร้อนอาจจะส่งผ่านมาถึงเราแล้วก็มันไม่สบายอ๋อโอเคมันจะไม่สบายตัวนะสำหรับการใช้งานงั้นไม่ให้เสียเวลาไปดูกันทดสอบเลยครับดูกันเลยครับโอเคครับโอ้ยเมื่อกี้ไปทดสอบไอ้ความร้อนมาตอนเนี้ยผมอะชักจะอยากรู้ว่าดิไอ้3ตัวเนี่ยมันใช้ขนาดใบตัดเนี่ยได้ถึงขนาดไหนพอดีว่าผมเห็นไอ้ตัวเนี้ยก้านมันเล็กจังเลยแล้วไอ้ตัวนี้มันก็ก้านใหญ่ขึ้นมาแน่นอนครับผมมีคำตอบมาให้ครับผมได้ทำการทดลองมาเรียบร้อยครับผมอ้าวเหรอโดยทั้ง3ตัวนี้ครับผมได้ไปทำการทดลองโดยการเปลี่ยนใบมีดขนาด12 16และ18นะครับผมให้เดาครับผมว่าผลการทดลองออกมาเป็นยังไงครับผมไม่ชัวร์ผมไม่ชัวร์เลยเดี๋ยวงั้นไปดูกันเลยมั้ยไปดูเลยครับผมครับผมดูเลยฮะโอเคครับหลังจากที่เราทดสอบใบมีดผมเห็นแล้วไม่มีตัวไหนแกว่งเลยใช้ได้เลยนะครับผมโอเคต่อไปเป็นเรื่องอะไรอ่ะเรื่องต่อไปนะครับผมเวลาเราทำงานครับเครื่อง2จังหวะขึ้นชื่อแล้วว่าเสียงดัง4จังหวะขึ้นชื่อว่ามันจะทำงานสมูทกว่าเงียบกว่าครับเบากว่าผมก็เลยจะทำการทดลองในการวัดเสียงครับผมว่าเสียงที่เขาว่า2จังหวะเนี่ยดังมันจะดังขนาดไหนครับผมเสียงแว้น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 นี่2จังหวะใช่ไหมสองจังหวะครับผมตามกันโดดนี่แว้นแว้นแว้นเนี่ยสองจังหวะแน่นอนนะสองจังหวะแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าเสียงดังขนาดไหน
โหด่านโหดมากเลยแต่ละด่านด่านต่อไปนะครับผมก็คือด่านวัดรอบของการหมุนของใบพัดนะครับว่าเครื่องยนต์ของตัวไหนนั้นทั้ง3ตัวเนี้ยจะมีรอบการหมุนที่สูงเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าเวลาเราไปตัดหญ้าอะไรถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในที่ที่มันแบบรกร้างมีหญ้าอะไรมากๆรอบของเครื่องยนต์ที่มันสูงก็มีผลต่อการตัดใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับผมน่าสนใจนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าบางตัวอาจจะต้องใช้สายเอ็นแล้วก็มาดูรอบเพราะว่าผู้ผลิตไม่ได้เขียนบอกนี่ว่ารอบเท่าไหร่ไปวัดกันเลยครับไปเลยครับทดสอบกันอย่างโหดเลยครับท่านผู้ชมแน่นอนแน่นอนจริงๆนะครับเรื่องต่อไปมาเลยดีกว่ามาครับเรื่องต่อไปนะครับคุณผู้ชมทุกท่านก็คงอยากรู้ใช่ครับว่าเหตุผลหลักของท่านผู้ชมทุกท่านในการซื้อเครื่องตัดหญ้าทุกท่านก็ต้องดูในการซดน้ำมันใช่ไหมครับอ๋อโอ้ยเรื่องนี้น่าสนใจฮะใช่ครับผมก็เลยเตรียมบททดสอบมาไว้แล้วนะครับผมโดยการเติมน้ำมันจำนวน100 ซีซีแล้วก็จะมาทดลองดูกันนะครับ100 ซีซีนี่เท่ากับ100 มิลลิลิตรหรือเปล่าใช่ครับเป็นหน่วยเดียวกันครับหน่วยเดียวกันนะครับอ๋อท่านผู้ชมนึกภาพตามนะครับ100 มิลลิลิตรนะครับก็คือไม่ได้เยอะอะไรเลยนะครับตอนนี้น้ำมันเท่าไหร่ประมาณ20 บาทนะลิตรนึงเราตีเป็นเลขกลมๆแล้วกันนะครับสมมุติว่าน้ำมันในทุกวันนี้ราคา20 บาทก็แล้วกันครับผมครับอ๋อเราจะทดสอบนะก็เหมือนว่าเราเติมน้ำมันประมาณ2 บาทเข้าไปครับประมาณนั้นครับ2 บาทเข้าไปในเครื่องตัดหญ้านะครับแล้วเดี๋ยวเราทดลองกันแล้วจะทำอะไรต่ออีกอ่ะโดยการทดลองของเราขอเกริ่นก่อนนะครับผมเราจะทดลองในการสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นะครับโดยไม่มีการเร่งอะไรเลยเป็นเวลาเท่าไหร่เราก็จะลองจับกันดูแล้วเราก็จะมาดูว่าเครื่องไหนนั้นหมดน้ำมันก่อนกันนะครับผมซดน้ำมันมากกว่ากันนะซดน้ำมันมากกว่ากันนะครับผมโอ้โหน่าสนใจมากครับแล้วมันสามารถเอาไปคำนวณต่อได้นะว่าอันนี้กี่บาทกี่บาทกี่บาทเดี๋ยวรบกวนคำนวณให้หน่อยนะเดี๋ยวผมจัดไปครับโอเคครับไปดูกันเลยครับWe'll be right back.
และแล้วเราก็มาถึงบททดสอบสุดท้ายที่ผมได้เตรียมมาในวันนี้แล้วนะครับผมเป็นอะไรครับเป็นอะไรก็คือบททดสอบแรงบิดครับผมโหแรงบิดอ่ะจะวัดยังไงเนี่ยแรงบิดอ่ะเครื่องตัดหญ้าได้ทำการเสียสละเทรนเนอร์การวัดจักรยานมาวัดเครื่องพวกนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเอาเทรนเนอร์มาวัดเครื่องตัดหญ้าครับผมโอ้ยมันจะเป็นไปได้ไงเนี่ยต้องมีการ DIY เล็กน้อยผมอ๋อเว้ยใช้ได้นะเนี่ยใช้ได้ ผมว่าแรงบิดก็คงจะเห็นเป็นตัวเลขเลยใช่ไหมครับเป็นค่าอะไรเนี่ยเป็นค่าอะไรอ๋อเป็นวัดครับผมเป็นวัดครับไม่สบายเหรอกินยาด้วยครับโอเคไม่ใช่นะเป็นวัดเป็นหน่วยวัดนะครับผมเป็นแรงวัดนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ไข้หวัดนะไม่ใช่ผมช่วงนี้โควิดระบาดนะครับไอแรงวัดเนี่ยท่านผู้ชมมันก็เหมือนวัดไฟฟ้าครับที่กินไฟกี่วัตต์กี่วัตต์เนี้ยมันจะวัดแรงบิดจากการกินไฟที่เป็นวัตต์นะครับซึ่งวันนี้น้องก้องน่าจะทดสอบมาแล้วใช่ไหมครับผมได้ทำการทดสอบมาเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมไปครับครับโอ้โหหลังจากที่เราทดสอบกันไป7ด่านนะครับโคตรมันเลยท่านผู้ชมเป็นไงครับเหนื่อยครับกับบทที่ผมเตรียมมาในวันนี้โคตรเหนื่อยฮะโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะสรุปผลให้ท่านผู้ชมฟังนะครับครับผมก่อนอื่นผมขออนุญาตใส่แว่นครับอาชะขอละโอ้ยยังเล่นอีกเหรอพรุ่งนี้ถ้าบาท10บาทก็เอามาพยองเองโอ้โหนะครับผมสำหรับผลที่ผมได้ทำการทดลองออกมานะครับผมเดี๋ยวผมจะดึงมาก่อนนะครับท่านผู้ชมครับผมชาร์ปนะในเรื่องแรกครับก็คือน้ำหนักนะครับผมในตัวของซานด้าเองนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ8กิโลนะครับแล้วก็มาทางมารุยาม่าตัวใหญ่นะครับผมอยู่ที่ประมาณ 7.21 กิโลนะครับครับผมแล้วก็มารุยาม่าเครื่องเล็กเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ 5.1 กิโลครับผมอ๋อโอเคครับแต่ตัวมารุยาม่าเหลืองเนี่ยเบากว่าเพื่อนเลยเนาะใช่ครับเหมาะแบบผู้หญิงใช้ผู้หญิงใช้อะไรได้ใช่ครับข้อต่อไปครับผมต่อไปก็คือเป็นหัวข้อของเรื่องความร้อนนะครับความร้อนก็ได้ทำการทดลองมาเรียบร้อยผมก็ได้ตามนี้เลยครับครับผมในด้านของ Honda นะครับ
จะเย็นกว่าเพื่อนเขาหน่อยอ๋อเย็นกว่านะครับผมอยู่ที่ 109.6 องศาครับผมเซลเซียสนะครับครับผมเซลเซียสเซลเซียสครับครับผมต่อไปก็มารุยาม่าเครื่องใหญ่นะครับผมอยู่ที่ประมาณร้อนร้อนเลยเหรอร้อนเลยครับของร้อนนะโดดไปเลยเท่าไหร่เท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ 147.4 องศาเซลเซียสครับ140กว่าองศาเลยเหรอครับผมอันนี้เจาะเข้าไปในท่อไอเสียได้ป่ะเนี่ยประมาณช่วงท่อไอเสียประมาณนี้ครับช่วงของอที่มันมีความร้อนเกิดขึ้นมาแต่จริงๆแล้วตัวหัวเครื่องมันก็จะมีกาดป้องกันอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมใช่ครับผมจี้เข้าไปข้างในเลยอ่ะต่อไปก็เป็นมารุยาม่าเครื่องเล็กนะครับผมครับอยู่ที่ประมาณ 114.8 นะครับ 114.8 เห็นเล็กๆนี้ร้อนนะครับมันจะร้อนอะไรอย่างนั้นตัวนิดเดียวตัวนิดเดียวโหนี่จะเห็นได้ชัดเลยว่า2จังหวะนี้ร้อนกว่า4จังหวะชัดเจนเลยเนาะชัดเจนเลยครับผมโอเคครับผมครับต่อไปผลทดสอบเป็นขนาดของใบพัดนะครับครับผมขอถามคุณซีโรดหน่อยนะครับผมครับคิดว่าเครื่องเล็กๆอย่างนี้ใส่ใบพัดใหญ่คุณซีโรดคิดว่าจะสั่นมั้ยครับตัวนี้เหรอครับผมไม่สั่นมั้งมั่นใจไหมหรืออาสั่นตอบว่าสั่นก่อนแล้วกันตอบว่าสั่นนะครับครับผมอยากบอกเลยครับเห็นตัวนี้เครื่องเล็กๆอย่างนี้แต่เล็กที่ขี้หนูครับผมยิ่งดูยิ่งร้ายสามารถใส่ใบพัดขนาดใหญ่ได้ถึง18นิ้วเลยครับโอ้โห18นิ้วในความเป็นจริงผมว่าคงไม่มีใครใส่หรอกใหญ่มากแบบโอเวอร์เลยครับเน้นโอเวอร์โอ้ถ้าตัวนี้ใส่ได้แล้วตัวอื่นล่ะครับตัวอื่นก็ใส่เรียงมาตั้งแต่12 16 18เลยครับผมได้หมดนะได้หมดเลยครับอ๋อแสดงว่าด่านนี้ผ่านทุกคนผ่านทุกคนครับไม่มีอาการสั่นอะไรเลยครับทุกขนาดใช้งานจริงได้ใช้งานจริงได้ครับโอ้โหเจ๋งจริงๆเครื่องตัดหญ้าชั้นนำใช่ครับโอเคด่านนี้ผ่านนะครับครับผมต่อไปต่อไปก็คือเรื่องเสียงครับว่าจะมีผลกระทบต่อหูเราหรือเปล่าเสียงดังหรือไม่ดังใช่มั้ยดังหรือไม่ดังโอเคมันมีจังหวะแบบก่อนเร่งหลังเร่งไหมมีจังหวะก่อนเร่งและหลังเร่งครับครับโดยทำการทดสอบ2ครั้งครับครั้งแรกนะครับผมเราจะทำการทดสอบแค่สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้เฉยๆแต่ยังไม่เร่งไม่อะไรแบบรันเครื่องไว้เฉยๆนะแค่รันไว้ครับผมในด้านของ Honda นะครับครับผมเมื่อสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วเสียงอยู่ที่ประมาณ 87.3 เดซิเบลนะครับเดซิเบลครับเดซิเบลครับผมแล้วก็พอเราเร่งเครื่องจนสูงสุดแล้วอยู่ที่ 115.2 เดซิเบลครับผมโอเค115ครับผมต่อไปครับต่อไปมารุยาม่าเครื่องใหญ่นะครับผมครับผมสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้เฉยๆแค่นี้ก็เดซิเบลพุ่งแล้วครับ95เดซิเบลครับอ๋อ95เดซิเบลนะครับดังบนท่อรถแว้นเลยถ้าสูงสุดล่ะสูงสุดนี้อันตรายเหมือนกันนะครับ118เดซิเบลครับผม118นะครับเกือบ120โอเคแล้วก็เครื่องเล็กล่ะครับผมเครื่องเล็กนี้เวลารันเครื่องไว้น่าแปลกใจเหมือนกันครับครับเท่าไหร่เอ่ยตัวเลขออกมานี่สูงกว่าเพื่อนเลยนะครับอยู่ที่ 95.8 เดซิเบลครับผมอ๋อ 95.8 โหเสียงดังเนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยเล็กๆนี่เสียงดังครับบอกนะครับเล็กพี่ขี้หนูจริงๆจริงๆฮะท่านผู้ชมต่อไปก็คือเร่งเครื่องสูงสุดเลยครับอยู่ที่115.4 เดซิเบลอ๋อโอเคครับผมได้โหอันนี้ก็น่าจะสรุปได้ว่าพอตอนเร่งเครื่องสูงสุดนะครับท่านผู้ชมความดังเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับใช่ครับเนาะจากผลการทดสอบอ่ะใช่ครับโอเคอ่ะหัวข้อต่อไปเลยครับหัวข้อต่อไปนะครับก็คือเป็นความเร็วของรอบนะครับว่าเครื่องตัวไหนมีรอบในการหมุนมากกว่ากันนะครับครับผมหน่วยในการวัดเราจะเป็น RPM นะครับผมRPM Rotate Per Minute นะใช่ครับ1รอบต่อนาทีโอเคครับผมต่อไปก็คือในด้านของ Honda นะครับครับอยู่ที่7913 RPM ครับผม7913ครับผมแล้วก็มารุยาม่าเครื่องใหญ่นะครับผมอยู่ที่9324 RPM ครับผมโอเคแล้วก็มารุยาม่าเครื่องเล็กนี่นะครับครับอยู่ที่6434 RPM ครับผมอ๋อจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าไอ้เครื่องเล็กเนี่ยหมุนช้ากว่าใช่ครับตัวพวกเครื่องใหญ่กำลังเครื่องเขาอาจจะน้อยกว่าด้วยครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้อ่ะโอเคหัวข้อต่อไปเลยครับผมก็คือค่าน้ำมันครับผมการซดน้ำมันการซดน้ำมันนะครับโอ้อันนี้ต้องอธิบายนิดนึงนะก็คือก็มีสูตรการคำนวณมานะครับครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอถามคุณก้องเลยครับผมผมอยากได้คำถามประมาณ4คำถามท่านผู้ชมก็อาจจะอยากทราบนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยหลังจากคุณก้องคำนวณมาแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยเต็มถังกี่บาทครับแล้วก็เต็มถังเนี่ยใช้ได้นานกี่ชั่วโมงครับนะครับแล้วก็ต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เงินไปกี่บาทในการตัดแล้วก็สุดท้ายนาทีละกี่บาท
ถ้าคิดเป็นเงินนะครับครับผมตอบผมได้ไหมตอบได้แน่นอนครับระดับผมแล้วจัดให้ผมหน่อยผมสบายอ่ะโอเคในด้านของ Honda นะครับผมได้ทำการคำนวณออกมาแล้วนะครับครับในด้านของ Honda นี้เต็มถังของเขาอยู่ที่ 0.65 ลิตรนะครับครับ 0.65 ลิตรนะถังนะแล้วก็เราอิงว่าราคาน้ำมัน20บาทนะครับ20บาทนะท่านผู้ชมใช่ครับเติมเต็มถังเราจะหมดเงินไปประมาณ13บาทครับ13บาท13บาทต่อ1ถังต่อ1ถังได้กี่ชั่วโมงอ่ะได้ประมาณ7ชั่วโมงครับผม7ชั่วโมง13บาทท่านผู้ชมก็ไม่ได้แพงนะโอเคแล้วก็ถ้าเราคิดย่อยมากว่านั้นอีกก็คือ คิดเป็นนาทีละกี่บาทครับผมนาทีเท่าไหร่ 0.03 บาท 0.03 บาทไม่ถึง1บาทโอ้โหประหยัดยังไม่ถึง1สตางค์เลยแล้วก็ถ้าหน่วยใหญ่ขึ้นมาก็คือเป็นหน่วยชั่วโมงนะครับครับอยู่ที่ 1.84 บาทครับผม 1.84 นะครับชั่วโมงละบาท84สตางค์ครับประมาณจะตีเลขกลมๆสัก2บาทนี้ก็ได้ครับประมาณ2บาทประมาณ2บาทนี่ครับประหยัดดีเหมือนกันนะ4จังหวะใช่โอเคครับต่อไปครับมารุยามาเครื่องใหญ่นะครับผมครับผมตัวนี้นะครับเต็มถังของเขาอยู่ที่ประมาณ1ลิตรพอดีเลยครับแล้วก็จะเสียเงินในการเติมน้ำมันไป20บาทครับ20บาทแล้วก็การทำงานของเขาถ้าน้ำมันเต็มถังครับจะอยู่ที่ประมาณ 7.26 ชั่วโมงตัวนี้ไอตัวถังน้ำมันจุกว่านะครับครับใช่จุกว่าถังเขาใหญ่กว่าทาง Honda ด้วยครับอ๋อถัง1ลิตรเลยนะครับผมแล้วก็กี่บาทนะฮะเมื่อกี้20บาทผม20บาทนะครับใช่ครับใช้เงินประมาณ20ครับผมครับแล้วก็ถ้าเราคิดเป็นนาทีมานะครับนาทีนึงเราจะเสียเงินให้กับเขาไปประมาณ 0.04 บาท 0.04 บาทแพงกว่า Honda มาประมาณ 0.01 บาทอ๋อโอเคครับแล้วเป็นชั่วโมงล่ะครับเป็นชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ 2.75 บาทครับผม 2.75 บาทเลขกลมๆว่าประมาณ3บาทต่อไปก็ด้านเครื่องเล็กกันบ้างครับผมเครื่องเล็กตัวนี้อยากรู้เลยว่ากินน้ำมันขนาดไหนตัวเล็กนี้สดเลยเหรอสดเลยตอนแรกผมก็ไม่อยากจะเชื่อเห็นเครื่องเล็กๆนี้เท่าไหร่มาเรามาพูดถึงกันเลยครับเต็มถังของเขานะครับอยู่ที่ประมาณ 0.55 ลิตร 0.55 ลิตรก็ประมาณเกือบครึ่งลิตรนะครับประมาณเท่าไหร่ประมาณ2ชั่วโมง40นาทีครับผม2ชั่วโมง40นะออกประมาณนั้นโอเคเต็มถังได้2ชั่วโมง40นาทีนะท่านผู้ชมแล้วก็รายนาทีครับเราจะเสียอยู่ประมาณ 0.064 บาทโอ้โห 0.064 โอเคชั่วโมงแล้วครับชั่วโมงกี่บาท 3.87 ครับก็ประมาณ4บาทนะ 3.87 อ่ะเดี๋ยวผมบอกตัวเป็นตัวเลขกลมๆจะได้ง่ายๆอันนี้เสียประมาณชั่วโมงละ2บาท3บาทแล้วตัวนี้ก็ประมาณ4บาทเนาะครับเรื่องต่อไปเลยเป็นเรื่องอะไรนะแรงบิดป่ะใช่ครับผลของการทดสอบในเรื่องของแรงบิดนะครับผมครับในด้านของ Honda ของเขานะครับอยู่ที่ประมาณ164วัตต์นะครับผมวัตต์เป็นวัตต์แล้วก็มารุยาม่าตัวใหญ่เนี่ยครับผมอยู่ที่259วัตต์ครับผม259วัตต์ใช่ครับอุ้ยแรงกว่า Honda เลยนะเนี่ยเยอะเลยแรงไปประมาณ100นึงแล้วก็มารุยาม่าเครื่องเล็กนะครับอยู่ที่ประมาณ125ครับผม125ใช่ครับก็เกือบเท่า Honda นะใช่ครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่า1แรงม้ามีประมาณ750วัตต์นะครับโอเคโหนี่ก็แรงพอสมควรเลยใช่ครับโอเคครับผมหลังจากฟังคุณก้องมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าพอจะทราบได้ว่าไอ้ตัวเนี้ย Honda นะครับอาจจะเหมาะกับมืออาชีพเหมือนกันแต่ว่าเป็นสายแบบรักโลกนิดนึงนะครับเรื่องเสียงเรื่องอะไรเรื่องประหยัดน้ำมันดีนะครับเบาๆใช่ครับแต่ก็ไม่ได้แรงมากอยู่ความแรงอยู่ในระดับกลางๆและความหนักก็หนักพอสมควรนะครับสำหรับน้ำหนักสำหรับมารุยาม่าตัวสีแดงนะครับเครื่อง2จังหวะที่ BCF 420ตัวนี้นะครับเครื่องโคตรแรงเนี่ยท่านผู้ชมหัวตายควายล้มเลยอ่ะโอเคแล้วไอตัวสีเหลืองนะครับมารุยาม่าสีเหลืองตัวนี้ BC203S เนี่ยข้อดีของมันก็คือเบามากผมแนะนำให้ท่านผู้ชมที่เป็นผู้หญิงนะครับแนะนำใช้ได้เลยตัวเนี้ยแรงบิดสูงแล้วก็ใช้ได้ทุกอย่างเลยผ่านฉลุยเลยนะหลังจากเราทดสอบเขาก็ใช่ครับท่านผู้ชมเท่ากันเลยหลังจากที่เราทดสอบกันไปวันนี้ที่เราสรุปให้ก็ประมาณนี้นะครับท่านใดที่อยากทราบราคานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้ป๊าบส่วนลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับว่าใครสนใจตัวไหนอะไรยังไงก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิโรจน์ผมก้องครับรายการแล็บขี้โมนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับฉบับหน้าพบกันใหม่
ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราต่อไปเป็นกำลังใจให้กันนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามกันใหม่กดกระดิ่งกุ้งทิ้งกุ้งทิ้งนะครับและ subscribe นะครับ